ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งมาอีกแล้วนะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงคลิปแต่งหน้าของฟ้าอันกันแล้วโดยวันนี้นะครับฟ้าอันก็จะมาแต่งหน้าในลุคที่เป็นลุคแบบในลุคที่ดูสดใสแต่ดูไม่เยอะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนแบบคือฟิลแบบอุ้ยหน้าดูสดใสแต่ข้างในไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากจริงๆเหมาะกับการออกเดทกับการไปเจอผู้ก่อนที่จะไปดูวิธีการแต่งหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟ้าอันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าสดของฟ้าอันตอนที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มจากขั้นตอนแรกนั่นก็คือการทากันแดดนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าฟ้าอันอินกับกันแดดตัวนึงมากๆเลยนั่นก็คือการแดดจากคิวเพลสเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฟ้าอันเริ่มจากการใช้แบบซองของเขาแบบนี้นี่หน้าตาซองของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับจนแบบเนี้ยใช้หมดไปแล้วแบบเนี่ยจะหมดแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆทุกคนก็เลยไปตามหาว่าเฮ้ยเขามีแบบหลอดขายหรือเปล่าซื้อแบบหลอดน่าจะคุ้มกว่าก็เลยปรากฏว่าไปเจอมานะครับนี่มาในกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่นั่นก็คือตัวนี้เองชาดาคือตัวนี้เขาจะเป็นครีมกันแดดโทนอัพปรับผิวไบรท์ก็คือจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นในระดับนึงแต่ก็ไม่ถึงกับวอกเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเลยนี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เวลาเกลี่ยคือจะบอกว่าเกลี่ยง่ายมากเนี่ยมันก็จะซึมไปกับผิวของเราเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาลองทาที่หน้าให้ดูนะครับวันนี้ก็จะใช้แบบหลอดในการทาเนาะอ่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนเดี๋ยวฟ้าอันจะลองทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนเวลาทาเนี่ยบอกเลยนะครับทุกคนว่าทาแค่แบบเนี่ยนิดเดียวครึ่งหน้าก็คือ3จุดแบบนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยไปง่ายมากคือมันแทบจะกลืนกับผิวของเราเลยอะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไบรท์ไม่พอก็เติมเข้าไปได้เนี่ยทุกคนเนื้อคือเกลี่ยง่ายซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะแถมสีก็คือแบบใช้ได้กับทุกสีผิวเนี่ยที่สำคัญนะครับเข้าได้กับทุกเมคอัพเลยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาฟ้าอันต่อให้จะแต่งหน้าที่ดูเป็นลุคแบบลุคอะไรก็ตามแต่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับคือช่วงนี้ไม่ใช้รองพื้นเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันก้อนข้างที่จะอุดตันง่ายนะครับถ้าไม่ใช่ลุคที่แบบต้องแต่งหน้าออกงานอะไรมากฟ้าอันก็จะใช้แค่ตัวนี้เลยนะครับคือมันเข้าได้กับทุกเมคอัพลดเดี๋ยวทาอีกข้างหนึ่งกันเลยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจกลัวว่ามันจะขาวเกินไปก็อาจจะเอามาเต้มที่คอนิดนึงด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือฝาอันเองก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนคือมันจะออกซิไดซ์เข้ากับผิวของเราโดยอัตโนมัติโดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะวอกเลยโอเคนะครับก็งานผิวก็คือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าใต้ตาเราก็ยังจะแอบมีความคล้ำอยู่เล็กน้อยนะครับก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์กันเลยแต่งคอนซีลเลอร์ไปนิดนึงตึ๊ดตึ๊ดจ้ะเนี่ยมันง่ายมากพอผิวเราไบแล้วว่าเห็นไหมต่อไปนะครับฟ้าอันก็จะเซตทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก็คือจะใช้แป้งในการเซตนะก็ใช้แปรงนะครับเพื่อความบางเบาลดแค่นี้เลยนะครับต่อไปก็จะแอบคอนทัวร์นิดนึงนะครับให้เราดูดปากเราก็จะเห็นกรามของเราที่ชัดน้องแล้วก็เบาๆนะอย่าเยอะต่อไปก็จมูกนิดนึงนะครับเพื่อความปังแค่นี้เลยต่อไปก็มาที่ขั้นตอนของการแต่งตานะครับคือใช้แปรงที่มีลักษณะหัวแบบฟูๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงหางตานิดนึงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยขึ้นไป
นี่มันดูมีมิติมากในส่วนของงานคิ้วนะครับจะเน้นให้คิ้วเนี่ยมันดูฟุ้งๆหน่อยเนาะก็จะใช้คิ้วเขียนคิ้วแบบฝุ่นคิ้วแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะครับค่อยๆวาดให้โครงคิ้วประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับคิ้วเนาะต่อไปนะครับก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันเนาะฟ้าอันจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะครับในการกรีดประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวฟ้าอันขอตัวไปกรีดอายไลเนอร์อีกครั้งแล้วก็ปัดมัสคาร่าให้เรียบร้อยเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไปกรีดอายไลเนอร์อีกครั้งแล้วก็ปัดมัสคาร่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาปัดแก้มต่อกันเลยนะครับจะใช้สีที่เป็นโทนแบบแดงๆส้มๆแบบนี้นิดนึงต่อไปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับนั่นก็คือการไฮไลท์นิดนึงตรงนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปากนั่นเองนะครับก็จะเน้นให้ดูเป็นสีแบบสีปากเราจริงๆแต่ก็ยังดูมีความชมพูชมพูอยู่นะครับก็จะใช้สีที่ใกล้เคียงกับปากก่อนนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ finish look ก็บอกเลยว่าฉ่ำมากนะครับต้องยกความดีความชอบให้กับนางเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือการแดดคิวเพรสอันนี้นั่นเองเท่าที่ฟ้าอันใช้มานะครับนอกจากที่มันจะทำให้หน้าเราฉ่ำดูไบรท์ขึ้นแล้วเนี่ยมันยังสามารถคุมความมันแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้อีกด้วยนะใครที่แบบมีปัญหาหน้ามันแล้วก็เครื่องสำอางชอบหลุดง่ายเนี่ยหายห่วงเลยฟ้าอันลืมบอกไปนะครับทุกคนจะบอกว่าสารสกัดหลักๆของเจ้าตัวกันแดดคิวเพรสอันนี้คือเด็ดมากๆนั่นก็คือ1 นะครับเป็นดอกคาโมไมล์เนาะเจ้าดอกคาโมไมล์เนี่ยมันจะช่วยในการปลอบประโลมผิวของเรา2 นะครับก็คือแร่ธาตุจากทะเลน้ำลึกเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับป้องกันผิวจากความแห้งกร้านเลิศมากชอบกันไหมครับลุคนี้ชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับฟ้าอันตั้งใจทำมากสำหรับกันแดดคิวเพรสที่ฟ้าอันใช้ไปในวันนี้นะก็สามารถซื้อได้ที่คิวเพรสทุกสาขาเลยถ้าใครแบบไม่อยากไปด้วยตัวเองก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ qplace.com สำหรับวันนี้ฟ้าอันสุดติ่งนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย